เมื่อเวลา 16 นาฬิกาวันที่6ตุลาคมที่ห้องประชุมแก่นทองชั้น3โรงพยาบาลขอนแก่นนายแพทย์เกียงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้ชี้แจงผลการตรวจวัดค่ามลพิษและกลิ่นรบกวนทั้งในอาคารกำจัดมูลฝอยติดเชื้อบ้านพักข้าราชการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นและปล่องปล่อยอากาศจากระบบบำบัดขยะติดเชื้อโรงพยาบาลขอนแก่นว่าจากการที่บริษัท UAE ได้เข้าทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 25-26 กันยายนที่ผ่านมาจากผลการตรวจวัดค่าได้น้อยเกินกว่าค่ามาตรฐานยอมรับได้ทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิดโดยผลการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยได้ทั้งหมดแยกเป็นลานขยะ 0.3 อาคารแฟด 0.1 บริเวณหน้าโรงขยะ 0.3และบริเวณปลายป่องระบายอากาศได้ 1.2 ซึ่งในพื้นที่เปิดต่ำกว่าค่ายอมรับได้ซึ่งห้ามเกิน 2.2 ppm ตามรายงานจากทางบริษัทที่ได้มีการตรวจวัดเมื่อวันที่25กันยายน2566นะครับซึ่งเราตรวจตกลงตรวจวันเดียวจนกระทั่งถึงเช้าวันที่26กันยายนเพื่อครอบคลุมถึง PM 2.5 และ PM 10นะครับผลการตรวจวัดเนี่ยเราได้รับเพิ่งได้รับทราบผลเมื่อเช้าวันนี้ตอนเวลา10นาฬิกาเศษนะครับจากบริษัท UAE หลังจากผ่านไปประมาณ10 วันประมาณ 10-11 วันนะครับก็ผลปรากฏว่าเราได้มีการตรวจทุกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็พบว่าทุกมาตรฐานเนี่ยผ่านหมดนะครับเพราะเราทำมากกว่าที่กรมอนามัยกำหนดทำไว้นะครับนี่พอขยายในรายละเอียดนะครับขยายในรายละเอียดที่กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยได้เข้ามาตรวจซึ่งจะมีอยู่2ตัวคือตัว TVOC ซึ่ง TVOC ที่กรมอนามัยประกาศว่าค่าที่ยอมรับได้ภายในอาคารที่เป็นระบบปิดจะต้องไม่เกิน1 ppm และภายนอกอาคารถ้าเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเขาใช้ที่ตัวเลข 2.2ค่าที่ยอมรับได้อยู่ในอากาศที่เป็นไม่ใช่ระบบปิดอยู่ที่ไม่เกิน 2.2 ผลการตรวจของโรงพยาบาลขอนแก่นโดยเฉพาะเรื่องของ TVOC และอะโคลีนนะครับแต่อะโคลีนเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดมันค่าที่ยอมรับได้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 0.5 หรือเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เอามาดูถึงตัว TVOC ก่อน TVOC เนี่ยเรามีการตรวจอยู่ทั้งหมด4จุดจุดที่1คือตัวลานขยะก็คือตรงอาคารมันขยะเลยตรงอยู่ในภายในอาคารเลยนะครับผลตรวจออกมาได้ 0.3 ซึ่งค่า reference ที่จะต้องพูดถึงคือต้องไม่เกิน 2.2 นะครับอาคารแฟลตได้ 0.1 ซึ่งค่า reference ตรงนั้นโดยหลักการก็ต้องใช้ 2.2 นะครับแล้วก็บริเวณหน้าโรงขยะได้ 0.3 ซึ่งค่า reference ก็ต้องใช้กับ 2.2 แล้วก็บริเวณปล่องปลายปล่องเลยนะครับที่เป็นจุดศูนย์รวมอยู่ที่ 1.2 นะครับน่าเป็น spot test นะครับ1.2 ซึ่งค่ามาตรฐานตอนนั้นต้องไม่เกิน 2.2 เพราะฉะนั้นโดยหลักการถือว่าเราผ่านมาตรฐานตรงนี้หมดไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่กรมอนามัยกำหนด